ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านทุกคนที่สนใจกันเข้ามาร่วมสดับรับฟังธรรมในโอกาสนี้การบรรยายธรรมในวันนี้ก็คงจะได้นำข้อคิดหลักธรรมว่าหลักธรรมนั้นจะช่วยเราในยามไหนดีโยมระหว่างชีวิตยามตกอับกับยามมั่งมีสีสุขเนี่ยธรรมะจะช่วยได้ตอนไหนมากเหรอเราเคยตกอับไหมไหนใครที่นั่งนี้เคยตกอับมาอย่างหนักยกมืออ๋อแล้วตอนนั้นได้ธรรมะอะไรไปช่วยชีวิตมันก็มีทั้งได้ทั้งเสียทั้งบวกทั้งลบทั้งแพ้ทั้งชนะทั้งตกอับและมั่งมีสบายดีมีความสุขทั้งสุขทั้งทุกข์คุ้มเคล้ากันมาเนี่ยธรรมะจะเกิดจะช่วยได้ประเสริฐที่สุดก็น่าจะตอนที่มีทุกข์มีความตกอับมีความคับขันยักสุดๆเนี่ยถ้าเรามีความคับขันสุดๆ สิ่งที่นึกได้คืออะไรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราตอนนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อกับสิ่งที่ดีที่สุดตรงนั้นได้ความตกอับคงจะบีบคั้นทรมานเราได้ไม่มากนะแต่ถ้าเราพอตกอับแล้วไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวเกาะติดจิตใจเลยมันคงจะอับเสพอารมณ์ขมขื่นทุกทรมานหลายเท่าตัวเวลานี้คนตกอับบางคนก็ไม่ได้สติสตังเพลอข้างไปเลยก็มีบางคนตกอับยิ่งตกอับยิ่งสนุกเมื่อกี้คุณสิริวัฒน์แซนด์วิชมาที่นี่ตอนแกตกอับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจพังลูกน้องก็ดีจังเลยบอกลูกพี่อย่าปิดกิจการจะลดเงินเดือนตัวเองกันขอรับสัก 60% ลดให้ 40% แล้วจะทำงานให้ฟรีวันอาทิตย์อีก1วันแล้วจะไปช่วยขายแซนด์วิชอีก1ชั่วโมงวันทุกเช้าเมื่อกี้แกบอกอีก5ปีน่าจะรวยได้เท่าเก่าเคยเป็นเศรษฐีหลายร้อยล้านธุรกิจหลายพันเป็นพันล้านอีกกี้มาคุยบอกตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจากล้มละลายเรียกว่าชีวิตตกอับอย่างสุดๆแต่แล้วก็ลุกแล้วก็ล้มลุกเร็วล้มเร็วบางคนนี่ล้มแล้วคลานเลยนอนสลบเลยไม่อยากจะตั้งตัวตั้งสติตั้งใจอะไรแล้วตรงเนี้ยเพราะว่าเราไม่มีวิธีชุบชีวิตยามตกอับโยมได้หนังสือเล่มนี้ไปอ่านกันแล้วใช่ไหมต้องไปอ่านทวนให้ดีนะชุบชีวิตพุทธวิธีชุบชีวิตยามตกอับหลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดไว้ดีมีอยู่ตอนหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราคิดนึงว่าท่านบอกว่าจะทุกข์ยังไงไปพรางก็ขอให้ฟ้านิพพานไปพรางกิเลสมันมาพรางเราก็นึกถึงนิพพานพรางนิพพานกับกิเลสมันเกิดกันคนละช่วงช่วงใดไม่มีกิเลสนิพพานก็อยู่กับจิตเราช่วงใดมีกิเลสหนักความทุกข์กิเลสก็คู่กันช่วยกันกระหน่ำซ้ำเติมเราทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าบางคนพอพูดถึงนิพพานก็ไปเข้าใจไม่ถูกซะเลยไม่เอาชีวิตตัวเองเชื่อมกับนิพพานไม่รู้จักทำงานไปพรางฟ้านิพพานไปพรางไม่รู้จักดำเนินชีวิตแบบทุกข์หนักสาหัสพรางก็ยังเอื้อมยังฟ้านิพพานพลางถึงหรือไม่ถึงก็พยายามเอื้อมไว้หน่อยเชื่อมไว้หน่อยให้ชีวิตเราวันหนึ่งเนี่ยนะถ้าเราตกอับนี่เราจะอยู่กับความทุกข์หรือจะอยู่กับนิพพานคนตกอับแล้วอยู่กับนิพพานกับคนตกอับแล้วอยู่กับทุกข์อยู่กับกิเลสยิ่งแย่ใหญ่เลย เหมือนโยมช่วยคนนี้ก็ไม่รู้จะช่วยแบบไหนถูกก็บอกเผื่อทายถูกก็ว่ากระเป๋าอะไรเนี่ยกระเป๋าแสนหนึ่งกระเป๋าล้านหนึ่งถ้าถ่ายกระเป๋าก็เล่าเพลินไปเลยตอนนี้นะโยมใครเกิดมาไม่ฝึกจิตไม่ดูใจปล่อยจิตใจยามสุขสนุกสนานเตลิดเปิดเปิงเวลาทุกข์หนักเข้าตกอับเข้ามันก็เป็นอย่างที่เป็นกันเนี่ยโยมเห็นไหมเมื่อคืนนี้เมื่อคืนได้ดูไหมคนจับมันก็ดิ้นอึกไม่รู้แหละสติมันช็อกขนาดสว่านเหมือนคนจะตายดูเงี้ยช็อกหมดสมองมันเสียหมดคนพวกนี้สงสัย
ว่าตั้งแต่เกิดมาคงไม่เคยฝึกจิตเลยว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจใจเราเนี่ยต้องฝึกไว้ถ้ามันพัดพรากกันหมดเนี่ยทำไง8คนทั้งบ้านเหลือเราคนเดียวนอกนั้นตายหมดจะทำยังไงเราจะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ไม่ได้หมายความว่าไงโยมได้ยินไหมเมื่อกี้เขาไปรับแมวมา100 กว่าตัวที่เกาะที่พีอะไรที่พีมันคนตายหมดเหลือแต่แมวโยมว่าแมวมันเครียดไหมมันฆ่าตัวตายไหมมีไหมพอเจ้าของตายแมวเบอร์เดินเสียศูนย์เลยโยมว่ามีไหมแมวมันไม่คลั่งแคล้นเครียดอะไรถึงขนาดนั้นแต่คนนี้โอ้ยเสียเอาหนักเลยเท่าที่ดูตอนนี้ก็บอก1,000 กว่าคนแล้วที่มีอาการแบบหมดสภาพเสียศูนย์เสียจุดยืนของชีวิตหมดแล้วเราก็ฆ่าตัวตายไปบ้างแหละอีกคนหนึ่งก็ไม่ใช่ถึงกับลูกตายผัวตายเมียตายแต่ว่าปลากระชังที่เลี้ยงลงทุนไว้มันพังหมดแค่ปลาตายก็ยังไปไม่ตายหรอกปลามันก็ไปกับน้ำแต่ตัวเองนั่งคิดกูขาดทุนหมดแล้วกูเจ๊งหมดแล้วไม่เอาจิตเชื่อมกับนิพพานเลยเชื่อมกับปลากับกระชังอยู่นั่นนะคนเรานี่แม่อีกคนหนึ่งจากอุดรไปลงทุน2 ที่เลยที่ป่าตองกับเกาะหลักลงทุนทำร้านเช่าจ่ายเงินเข้าไปแล้วจ่ายเงินวันที่23 25โดนอะไรเงี้ยปึ้ง2 วันไปทวงเงินเขาคืนเขาก็ไม่ให้บางคนนี่โดนหมดเนื้อหมดตัวเยอะเลยถึงจะเริ่มต้นโครมเขาก็แต่หลายคนเขาสู้ชีวิตได้โดยเฉพาะคนที่มาที่นี่คุณอำนวยที่มาบ่อยทุกวันอาทิตย์สมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ที่นั่นโดนเต็มที่พ่อตายพี่สาวหายลูกชายซี่โครงหักลูกสาวก็เด่นไปติดบนยอดอย่างส่วนยากแต่รอดแต่ก็พกช้ำเมื่อกี้เริ่มมีคนจากสึนามิมาทำบุญขาเขือเขียวหมดแขนเขินช้ำเยอะตรงนี้เรามานึกถ้าจะพูดกันถึงว่าชาวพุทธไทยนี่แม้ถ้าพูดตรงๆว่าโง่ไม่ได้ประโยชน์จากศาสนานี่ก็ไม่รู้จะเขาจะแกนหรือเปล่าเพราะว่าชาวพุทธโง่ไม่ได้ประโยชน์จากศาสนาเรื่องทำจิตทำใจเรื่องดูจิตดูใจต่อความพัดพรากนี่โง่กันเหลือเกินทั้งที่ความจริงมันก็ต้องมีพัดมีพรากมีมามีจากมีเกิดมีดับแต่คนนั้นทำใจไม่ได้ตอนมาก็รับอย่างชื่นอกชื่นใจเวลาจากไปจะเป็นจะตายซะให้ได้เชียวได้หลานมาคนโอ้ยปัดกันแย่งกันอุ้มดีอกดีใจพอตายแล้วทำอะไรไม่ถูกทั้งยายทั้งหลานทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายตาฝ่ายยายร่ำไห้กันไปหมดอย่างนี้มันก็แย่ รับได้ฝ่ายเดียวคือฝ่ายมาแต่ฝ่ายพรากฝ่ายไปรับไม่ได้ตั้งท่าไม่เป็นเลยเนี่ยมันน่าเสียดายไม่น่าเสียดายว่าเรามีศาสนาอยู่เราน่าจะได้ดีอะไรพอสัก 5% 10% ต่อเรื่องจิตใจนี่เกิดอะไรขึ้นมาใจเสียใจหายใจฟื้นไม่ขึ้นเลยตอนนี้ก็บอกฟื้นไม่ขึ้นแหมที่ก็บอกสถานการณ์สร้างวีรบุรุษแต่คราวนี้สถานการณ์สร้างคนประสาทเสียสถานการณ์ไม่ได้สร้างวีรบุรุษเลยสร้างคนเสียประสาทยับเยินหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์ครั้งนี้ไม่มีวีรบุรุษมีทั้งสตรีและบุรุษถูกฉุดกระชากลากเอาสติหายไปหมดเบลอกันไปเลยเนี่ยเรียกว่าเราน่าเสียดายว่าช่วงที่มันยังไม่มีอะไรเกิดเราได้เคยมาฝึกมาฟังอย่างนี้ไหมอามาเลยถามโทรกัน3-4 เที่ยวบอกว่าแล้วคนที่เขาเกิดอย่างนั้นก็เป็นยังไงแล้วคุณเป็นยังไงคนที่เขามาที่นี่ทุกอาทิตย์เลยสมัยก่อนทั้งครอบครัวเขาบอกโอ้โหมันช่วยได้มหัศจรรย์เลยธรรมะเนี่ยตอนที่มาที่นี่วันอาทิตย์เขายังมาสบายกันทั้งคู่ไม่มีอะไรทั้งครอบครัวตอนนั้นก็บอกก็คุณค่าของธรรมะก็ไม่ได้มากกับชีวิตถึงขนาดจะทำให้เขารู้สึกอัศจรรย์รู้สึกทึ่งเมื่อเขาเทียบตัวเขาที่รับรู้ไปกับคนที่ไม่ได้รับรู้ไปเลย
พอโดนก็เปรี้ยงมึนงงทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่เคยฉุกคิดไม่เคยทำไว้ในจิตในใจที่นี่เรายังทำว่าโอ้ชีวิตก็อยู่ได้แค่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกเอาสติภูมิจิตติดอยู่กับลมหายใจเนี่ยชีวิตเราอยู่ได้แค่นี้น้ำท่วมจมูกก็ไม่ได้หายใจโคลนทรายอิฐหินดินกลบก็ไม่ได้หายใจมีอะไรอยู่ก็ต้องพลากจากไปหมดเราได้ยินได้ฝึกได้ทำอย่างนี้บ่อยๆนึกถึงเรื่องว่าเราต้องพลัดต้องพลากต้องมาต้องหมดมันต้องมีมามีหมดมีจากมีไปอย่างเงี้ยเอามารู้สึกหลายๆทีตอนที่มันเกิดเหตุการณ์จะต้องไปต้องพลาดต้องหมดเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันนึกถึงตอนนั้นโอ้ดีเอาสมมติยกตัวอย่างสักตอนหนึ่งนะโยมตอนที่เกิดที่วัดนี่พระกบฏจะยึดวัดขับอาตมาออกไปนะเราก็นึกเหมือนกันนะเราลงทุนสร้างมากับมือนะแล้วก็ขับออกเนี่ยก็ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ก็ไปเทศตามปกติไปเทศอยู่เชียงใหม่แล้วบอกถ้าเขาขับยึดวัดเราก็จะไปอยู่สวนโมกบ้างอยู่ป่าบ้างอยู่ที่ไหนที่ไหนที่มันอยู่แล้วทำประโยชน์ได้ต่อไปนี้เราก็นึกตอนนั้นกับนึกดีนะเราจะได้วางภาระไม่ต้องดูแลเด็กพวกเล็กๆพวกนี้มันก่อกวนคุยรำคาญนะเราจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยกับพวกที่ตกงานคนชราพิการปล่อยเข้าไปตามกรรมเราเหลือแต่ตัวเทศสอนตัวเองกับสอนคนอื่นวันๆได้แค่นี้ก็น่าจะดีหน่อยที่ไหนได้หลวงพ่อเจ้าณจังหวัดจังนั้นออกให้กลับมาแทนเป็นเจ้าวาดใหม่อีกเอาละสิเราตอนนี้ยังนึกว่าอุตส่าห์ลาออกแล้วนะจะได้แบ่งเบาภาระไปต้องกลับมารับหนักก็อีกสัมภาระก็เรียกสัมภาระเยอะก็ไม่นึกในใจนะตอนนั้นถ้าไม่ได้กลับมาอยู่ที่นี่อีกก็ไปอยู่สวนโมกบ้างอยู่ที่ไหนบ้างที่มันมีป่ามีเขามีความสงบแล้วมีคนไปฟังเทศฟังธรรมก็น่าจะพอแล้วตอนนั้นไม่เคยที่จะมานั่งคิดตีอกชกตัวเขกหัวลำไห้น้ำตาไม่เคยปริมความติดตันในจิตใจตอนนั้นรู้สึกมันไม่มีเลยยังนั่งนึกอัศจรรย์ว่าโอ้ธรรมะเนี่ยมันช่วยตรงเนี้ยตรงเราจะต้องจากสิ่งที่เราทำอยู่ตรงที่เรามีอยู่เราชอบอยู่เราสร้างมันมากับมือเราสร้างเงินสร้างทองสร้างบ้านแล้วมันเกิดพังคลื่นไปหมดทะเลไปหมดถ้าคนไม่ได้ฝึกไม่ได้คิดไม่ได้นึกตู้มก็เงี้ยทำอะไรไม่ถูกเลยเหมือนคนมีอาวุธไม่เคยฝึกยิงฝึกซ้อมโจรขึ้นบ้านมาทำไม่ถูกโจรเลยแย่งยิงจะตายเองเลยอาวุธมีแต่ไม่ฝึกก็ไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตธรรมะมีไม่ฝึกก็ไม่ช่วยอะไรเราได้เลยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะไม่ใช่มีศาสนาเอาไว้ทำบุญไม่ใช่มีศาสนาไว้บริจาคทำบุญบำรุงอย่างเดียวบำรุงวัดสวยบำรุงพระเนนอิ่มแต่โยมเวลามีทุกข์เลยหิวโหยจะตายเลยไม่รู้จะทำไงร้องไม่หยุดทุกข์ไม่หยุดนี่สิบกว่าวันมาแล้วเนี่ยเข้าเท่าไหร่เข้า15แล้วใช่ไหมวันอาทิตย์นี้แต่โยมไปดูยังกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกเบิกบานเลยแต่เมื่อคืนดูแล้วสงสารพระอยู่วัดหนึ่งเป็นเจ้าวัดยังหนุ่มเลยนะท่านเผาศพทั้งวันตั้งเช้ายันมืดโอ้ยเขี่ยเผาทั้งวันหน้าซุ่มเลยแล้วท่านพูดดีด้วยนะสอนโยมจนโยมที่ผัวตายลูกตายหรือโยมที่เมียลูกว่าแม่ตายหมดพูดไปพูดมาจนมาช่วยท่านเขี่ยศพเผาทั้งวันไม่ทุกข์แหละก็มานั่งคุยเขี่ยเผาแต่โยมที่อื่นมันน่าจะมาช่วยอีกตั้งเยอะไม่ไปเท่าไหร่ท่านเผาอยู่องค์เดียวต้องดูในภาพที่เหตุการณ์เผาทั้งวันวันละ10วันก็ได้10ศพกว่าจะไหม้หมดใช้ยางมั่งฟืนมั่งพวกข้าราชการเจ้าหน้าที่ไม่เอาเชื้อฟืนเอาเพลิงเอาไฟมาให้เลยท่านต้องไปค้นหาเองรอบๆวัดที่จริงนะผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอช่วงนั้นน่าจะช่วยหาฟืนไปให้ท่านบ้างท่านก็ต้องหาเองอะไรเองโอ้คิดแล้ววีรบุรุษเกิดอย่างน้อยก็เจ้าอาวาสองค์นี้น่าจะเป็นพระที่เป็นตอนนี้นะถ้าจะให้บำเหน็จบำนาญก็บอกว่าใครที่ไปช่วย
จะให้เครื่องราชพระองค์นี้น่าจะได้นอกฤดูกาลเลื่อนสมณศักดิ์สักองค์นี่เป็นพิเศษเลยโอ้โหท่านทำพระหน้าที่เผาศพให้ทั้งวันเลยแล้วต่อเนื่องทั้ง10วันไม่ได้หยุดเลยเนี่ยเผาตลอดท่านต่อว่าบางวัดแม้เขาตายแล้วยังไปเรียกค่าสวดศพแพงเก็บศพแพงค่าเผาแพงอีกของท่านเผาให้ฟรีเลยท่านเป็นสัปเหร่อเองค่าสัปเหร่อก็ไม่ต้องเสียค่าอะไรก็ไม่ต้องเสียเลยโยมลองดูเนี่ยชื่อวัดอะไรจำไม่ได้แล้วอยู่ที่ตะกั่วป่าเดี๋ยวใครผ่านไปวัดนี้น่าไปทำบุญมากเลยอามานั่งนึกโอ้เกิดพระองค์นี้เป็นเนื้อนาบุญจริงๆพูดจาสอนธรรมะก็ดีด้วยแล้วยังแถมทำไม่รังเกียจไม่อั้นเผาให้ได้ทั้งวันทั้งวันทั้งวันเลยแล้วท่านก็บอกโอ้ไฟมันร้อนเหม็นก็เหม็นไฟก็ร้อนแต่ท่านบอกทำจิตให้เอื้ออาทรความร้อนมันกลับหายไปกลายเป็นเย็นกลายเป็นเย็นอกเย็นใจที่ทำให้เขาสบายใจท่านก็มีความสุขเนี่ยเขาบอกว่าในมืดมีสว่างในร้อนก็มีเย็นในทุกข์ก็ต้องมีดับทุกข์ได้คนบางคนนี่ทุกข์แล้วไม่คิดเรื่องดับทุกข์เลยคิดแต่จะทุกข์ต่อไม่มีมองมุมออกเลยว่าจะไม่ทุกข์โอ้ไอ้คนหนุ่มไอ้เด็กหนุ่มคนหนึ่งมันบอกมันหลับตาได้15นาทีก็ต้องตื่นเห็นภาพลุกคลื่นขนาดหมอให้ยากิน2เม็ดไม่หลับให้3เม็ด3เม็ดก็ไม่หลับ5เม็ดยังไม่หลับเลยโอ้ยคนนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าจิตใจนี่มันสามารถอยู่เหนือสารอะไรต่ออะไรนี่ได้มันไม่ยอมห่วงตาเตอแข็งเขาถ่ายภาพนะเขาถ่ายภาพตามันเนี่ยตามแข็งเห็นกล้องจับตาตั้งนานมันไม่กระพริบเลยปึ้งโอ้ยเรานี่ดูอะไรเดี๋ยวก็ต้องกระพริบแหละนี่มันแข็งปึ้งเลยแปลกเหมือนกันนะเวลาทุกข์นี่ทำให้ตาเตอแข็งหมดแล้วนะนี่สมองสมองประสาทอะไรมันคงจะเสียหมดแล้วยากที่จะกลับด้วยนะคนบ้าไปขนาดนี้ยากที่จะเอากลับได้แล้วนี่ทั้งชาติเกิดต้องเสียไปเลยคนตายฆ่าคนเป็นคนตายจบหมดไปแล้วเรียบร้อยไม่รู้เรื่องอะไรไอ้คนเป็นทุกข์อ้าวทุกข์อ่ะจิตซึมเศร้าหดหู่ตกอับสุดขีดตกอับในความจนยังไม่ร้ายเท่ากับตกอับในความทุกข์ทั้งๆที่ก็ไม่ได้จนหมดก็เอาของไปให้ไปช่วยแต่แกรับสภาพอะไรไม่ได้เลยจิตมันไปเชื่อมเกาะอยู่กับความพัดพรากหมดแล้วเราสิ้นแล้วเราเขาไปหมดแล้วเราจะอยู่ทำไมตายดีกว่าอะไรเงี้ยคิดวนได้เงี้ยแล้วก็ไม่ตายเลยคิดไปคิดมาตายดีกว่าแต่แล้วก็ไม่ตายมันอีเด็กคนเมื่อคืนมันเนี่ยยอมดูป่ะที่เขาไปช่วยตรงที่มันจะโดดมันทำท่าจะหงายเงี้ยนะมันท่าจะทำหงายก็ไม่ยอมหงายสักทีแต่พอเขาไปฟ้ามันถีบจะหงายนี่ดูข่าวป่ะผู้หญิงที่มันทะเลาะกับผัวมันจะปล่อยตัวลงมาตายนี่ก็เหลือเกินจริงๆคนอยากตายคิดวนแล้วก็เอาแก้วจ่อคอเวลาพอเขาโดดช่วยกับทิ่มเข้าไปเลือดก็กระฉูดออกมาแม่คนคิดได้อย่างเดียวอยากตายอยากไปไม่อยากอยู่แต่ว่าก็รีรออยู่งั้นน่ะที่จริงอ่ะไม่อยากตายจริงๆมันน่าจะเดินไปที่ไหนไม่ต้องให้ใครมายุ่งกับศพมันเลยเข้าไปป่าหรือไปไหนที่มันมีอะไรกินได้ให้มันกินได้หมดยังได้เป็นอาหารนะไอ้นี่ทําแม่ต้องให้คนเห็นเยอะๆต้องให้คนไปกล่อมนะต้องให้คนไปช่วยไปห้ามแล้วคนบางทีก็แปลกนะยิ่งห้ามเหมือนกับยิ่งยุโยกอามายังนั่งนึกถึงว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำยังไงกับคนพวกนี้นะถ้าเกิดมาจากที่ประคืนยักษ์มาเยอะๆเนี่ยมาแล้วมันนั่งทุกข์เราก็ปลอบมันก็ไม่ฟังมันก็นั่งทุกข์นี่เราจะทำไงคงต้องดุมั้งนี่เคยเห็นเด็กๆไหม
เวลาร้องแม่ยิงอูมยิงปอบยิงทำตัวอ่อนหมดเรี่ยวหมดแรงร้องอยู่นั่นแหละพี่เคยเจออะไรคนละที่มันร้องแกแม่อุ้มตัวอ่อนหมดเรี่ยวหมดแรงปอบยังไงก็ดิ้นร้องยิงดิดแม่ก็ร้องงั้นอยู่วัดนี่แหละแม่ไปแล้วหายพอแม่ก็ทำเป็นเดินไปแล้วแม่วิ่งอ้าวเลยตามแม่ไม่รู้แรงมาจากไหนเมื่อกี้ตัวอ่อนตัวพับเนี่ยบางทีปลอบมากก็กลายเป็นบางทีก็บอกใจดีผีเข้าที่ต้องดุซะมั่งก็ได้ตัวเหมือนกับคนนี้บางทีมันทำทุกข์มาบางทีก็ต้องพลิกอารมณ์ให้มันเป็นอารมณ์แค้นมักจะขับไล่อารมณ์เศร้าแต่ย้ายแค้นมากเดี๋ยวมันกลายไปมุมโทษอีกเหมือนกันเขาบอกในพลทหารคนจอมพลเลยไปทำศึกเกิดพลาดท่าโดนยิงจะต้องผ่าตัดเอากระสุนออกเพราะกระสุนข้างในปรากฏว่าตอนจะผ่านี่แกก็เจ็บปวดร้องโอ้ยอ้าโอ้ยอ้าโอ้ยข้างโอ้ยอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าตอนเนี้ยกำลังเป็นอาการโอ้ยถ้าผ่าตอนนั้นดีไม่ดีก็เป็นไงตายเลยพยาบาลเขาก็เลยทำว่าไอ้เลือดมันก็เหลือน้อยทำไมจะกระตุ้นให้เลือดมันสูบฉีดขึ้นมาแรงจะได้ผ่าตอนนั้นเขาก็เลยให้พยาบาลเนี่ยด่าในจอมพลคนนี้ว่าอะไรลูกผู้ชายเป็นทหารแค่นี้เจ็บแค่นี้ทำเป็นสำอ้อยยิ่งกว่าเด็กอีกพูดว่าแย่กว่าเด็กกว่าผู้หญิงอีกมาแกวันนี้นี่กูตบมันเยอะเกิดขึ้นมาแล้วอยากจะตบพยาบาลเออขึ้นมาเลือดก็สูบฉีดได้จังหวะเขาก็เลยน็อกถ่ายน็อกวางยาสลบฉีดผ่าตัดเลยรอดเลือดกำลังขึ้นนะรอดตายนี่คนบางทีต้องเปลี่ยนอารมณ์บ้างเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่กับอารมณ์เสียดายอารมณ์โศกอารมณ์เศร้าแล้วก็เชื่อมชีวิตติดอยู่กับความพลัดพรากซึมเศร้าไม่มาเชื่อมกับฝ่ายธรรมะที่เป็นนิพพานอะไรเลยแล้วพูดถึงนิพพานเขาก็ไม่รู้หมายถึงอะไรก็จะหมายถึงตายไปแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่คนที่ไม่รู้เรื่องนิพพานเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องความหมายของมันเลยเนี่ยก็เลยไม่รู้กันเลยถ้าบางคนบอกโอ้ยนิพพานนะต้องไปบำเพ็ญหลายกับหลายกันต้องไปบำเพ็ญหลายภพหลายชาติถึงจะได้เราต้องผ่านกิเลสไปหลายภพหลายชาติมันก็เลยยอมจมว่าความคิดจิตใจเราเนี่ยที่จริงมันก็สลับกลับกันบางช่วงก็ว่างจากกิเลสบางช่วงก็เต็มไปด้วยกิเลสและความทุกข์ถ้ามันไม่ว่างเลยเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างที่เขาเป็นประสาทเสียแต่ที่เราไม่สังเกตให้ดีให้ละเอียดพอเราไม่สังเกตให้ละเอียดเราก็มองดูเหมือนมันมีทุกข์มีกิเลสตลอดเลยมันก็ใจเราเนี่ยมันจมติดอยู่ฝังอยู่กับความทุกข์กับกิเลสตลอดเลยที่จริงมันมีว่างเป็นช่วงๆบางช่วงกิเลสไม่เข้ามากวนจิตใจก็ว่างเย็นตอนว่างเย็นเนี่ยมันก็เป็นนิพพานไม่เป็นถาวรก็เรียกเป็นชั่วคราวเป็นชั่วขณะเป็นชั่วที่มันชิมลองได้เป็นนิพพานชิมลองทำให้เรามีการช่วงรู้สึกสังเกตจิตช่วงนี้ว่างช่วงนี้เย็นช่วงนี้สบายแต่เราก็ต้องเคลียร์ว่าแต่เพื่อมันอะไรมันจะเกิดถ้ามันเกิดพัดพรากจะทำไงเราจะทำใจได้ไหมเพราะว่าเรานี่ก็ธรรมชาติมันเองก็ต้องมาก็ต้องไปต้องจากโยมพวกศาสนาอื่นเนี่ยเขาทำบางทีก็อาจจะได้เปรียบเราก็ได้เมื่อก่อนนี้จำชื่อคนชื่อคณิษฐาน้องสาวของคุณดำรงพุทธานะก็เป็นอิสลามใช่ไหมคุณดำรงเองก็ยังร้องไห้นะตอนที่น้องสาวตายแต่แม่กับพ่อไม่ร้องไอ้คนก็นักข่าวมันก็สงสัยก็เลยไปถามนี่ลูกสาวคนเดียวเลยนะทำไมไม่ร้องเขาบอกร้องได้ไงก็คณิตาก็เป็นของอัลเลาะห์อัลเลาะห์เขาฝากฉันมาเลี้ยง20 30ปีตอนนี้เขามาเอาคืนของเขาของท่านท่านมาเอาคืนโอ้ไม่ร้องลูกสาวของฉันนี่เป็นของท่านเพราะท่านฝากให้เลี้ยงแล้วตอนนี้ก็มาเอาคืนเขาก็เลยไม่ต้องร้องเลยถึงจะพลัดจะพลาดแต่เขามองว่าเป็นเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าเอาคืนพวกคริสต์ก็กระทำเนี้ยนั้นใครไปร้องไห้กับลูกหลานตายพระเจ้าตบหน้าพระเจ้าบอกเองโกงข้าข้าขอตบทีนึงตาหูบวมเลยหรอนี่ก็เรียกพระเจ้าตบหน้าเห็นไหมเขาก็มีวิธีที่จะสอนกันคิดกันให้มันเบาลงบรรเทาลงจากเรื่องพลัดพรากแล้วเป็นทุกข์เนี่ยไอ้คนทั่วไปนี่ไม่รู้เรื่อง
ก็ไปยึดติดแบบเป็นของตัวตะพึดตะพือไม่ยอมเชื่อมชีวิตไว้กับพระเจ้าเขาบอกคนเชื่อพระเจ้ายึดชีวิตไว้กับพระเจ้าต่อเชื่อมกับพระเจ้าไว้เนี่ยเวลาเกิดอะไรอะไรก็จะนึกถึงพระเจ้าได้ง่ายขึ้นฝ่ายของเขาของเราเนี่ยต้องเชื่อมชีวิตไว้กับพระธรรมบ้างสิว่าธรรมคำสอนสุดยอดในศาสนาสอนเรื่องอะไรแล้วสิ่งที่ชาวพุทธได้ประโยชน์จากศาสนาไปคืออะไรก็คือเรื่องไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์คืออะไรว่างจากความทุกข์ก็คือนิพพานจิตว่างจากทุกข์จากกิเลสเนี่ยเรียกว่านิพพานมันนั้นเย็นไม่ร้อนไม่ทรมานไม่ขมขื่นไม่ซึมเศร้าแต่ว่างเย็นสงบสบายไม่ต้องไปที่ไหนที่นี่เดี๋ยวนี้นั้นตอนมีทุกข์เนี่ยถ้ามันพลิกกลับมาอีกทีนึงมันจะสบายโล่งไปอีกแบบนึงตรงนี้เราไปเอาไว้กันสักคนละภพคนละชาติทั้งหมดเลยบอกว่าต้องบำเพ็ญไปอีกนานอีกหลายภพหลายชาติอีกหลายกับหลายกันจึงจะทำให้ได้นิพพานได้ก็เลยเสียหายเลยเอาไปไว้ไกลซะวัดหวังไว้สูงเกินไปแต่พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดไปอย่างนั้นนะท่านตัดเพียงว่า นิพพานมีอยู่หลายๆระดับไม่แล้วก็ไม่ใช่ไกลเกินไปเช่นเป็นนิพพานชั่วคราวกับนิพพานชิมลองแต่แล้วมันก็เหมือนกับนิพพานของจริงนะที่มันมีอยู่ซึ่งผิดกันนิดเดียวตรงที่ว่ามันชั่วคราวกับถาวรมันชั่วคราวมันก็มีให้ชิมลองเพียงชั่วคราวแล้วมันก็หายไปซะแต่ก็ยังจะคืนมาให้ได้อีกถ้าเราเชื่อมต่อกับมันเรื่อยๆนึกถึงมันเรื่อยๆแล้วก็ปรารถนาว่าจะเชื่อมต่อกับมันไว้เรื่อยๆมันจะคืนมาให้เราอีกเราพูดได้ว่าเมื่อกิเลสไม่เกิดขึ้นก็มีนิพพานอยู่ในเวลานั้นในใจของเราพอกิเลสเกิดขึ้นสภาพที่เป็นนิพพานมันก็หายไปฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าเรามีกิเลสอยู่ตลอดเวลาคิดติดต่อกันว่าจนไม่มีว่างจากกิเลสที่จริงนั้นมันมีเวลาว่างจากกิเลสมากกว่าที่มีกิเลสด้วยซ้ำไปให้สังเกตดูให้มันดีๆเพราะสังเกตหยาบไปเนี่ยมันจึงทำให้เหมือนกับว่าเรามีกิเลสตลอดเลยไม่เห็นมีนิพพานมาให้บังเลยมันก็เลยทำให้ยิ่งแย่ไปอีกก็เพราะว่าเชื่อฝังใจซะแล้วเราไปเชื่อฝังใจซะแล้วว่ามันมีตลอดไปเข้าใจผิดไปเชื่อผิดซะแล้วว่าเรายังมีกิเลสอยู่ตลอดเวลาก็เลยจัดให้ช่วงที่มีกิเลสมันเต็มพึดไปหมดไม่มีช่วงว่างจากกิเลสเอาซะเลยถ้าว่าเอาเองก็ถูกมันว่ามันเอาเองเพราะคิดเอาเองอย่างนี้ก็ยิ่งขาดทุนใหญ่เลยขอให้ไปคิดดูสมัยว่าเมื่อใดเรามีกิเลสเมื่อนั้นมันก็มีไฟทุกข์ผสมอยู่เมื่อใดว่างจากกิเลสเมื่อนั้นก็มีความสบายใจมีนิพพานชนิดหนึ่งอยู่ในใจเราชั่วคราวให้เราชิมลองเกิดอยู่แทนชั่วขณะไปเรื่อยๆจนเรานึกอยากจะอยู่เชื่อมกับมันไว้นานๆประคองมันไว้กับเรานานๆแน่นอนเราก็ได้มากกว่าคนอื่นไปลองสังเกตดูให้ดีๆว่าเวลาเราสบายใจไม่มีกิเลสรบกวนเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่ใช่จะไม่มีเอาเสียเลยแต่แล้วมันช่างคิดมากเกินไปคิดไปในทางที่ตัวเองมีกิเลสอยู่เรื่อยก็เลยเสียโอกาสที่จะเอาชีวิตไปเชื่อมกับความว่างจากกิเลสไปเชื่อมกับนิพพานไปยิ่งคิดไกลเตลิดไปอีกว่าเราต้องบำเพ็ญกันหลายภพหลายกับหลายกันถึงจะถึงนิพพานได้ถ้าคิดอย่างนั้นก็อาจจะเป็นผู้ที่มีความกลัวมีความหวาดเสียวหวาดหวั่นอยู่ตลอดว่าเราเนี่ยพอคิดทีไรก็คิดว่าทุกข์ก็มาอีกแล้วกิเลสก็มาอีกแล้วไม่มีนิพพานเสียเลยเราไม่มีความสุขเสียเลยทำไมเราไม่มีความสุขเสียเลยที่จริงตอนมีมันไม่สังเกตตอนที่สบายมันไม่ทันสังเกตว่าถ้ามันมีตลอดมาตั้งแต่เด็กป่านนี้ก็แย่ไปแล้วเนี่ยมาคิดดูกันใหม่ว่าสำหรับคนที่เคยฟังเคยอ่านเคยศึกษาเรื่องตัวกูของกูเนี่ยท่านบอกจะคิดได้ง่ายๆเวลามีตัวกูบางช่วงไม่มีเรานอนหลับมันก็คงไม่ได้เกิดตัวกูนักหนานั่งรถชมวิวทิวทัศน์ดอกไม้สบายตาก็ไม่ได้เกิดตัวกูนักหนานอกจากคนมันคิดบ้าเหลือเกินพอเห็นดอกไม้สวยดอกนี้กูจะเอา
กูจะแย่งเด็ดถ้าคนอื่นแย่งกับกูกูไม่ได้กูก็เกลียดแค้นเสียดายเก็บไม่ได้ดึงมาไม่ได้ไอ้ตอนนั้นน่ะมันเกิดบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากถ้าเราไปชมดอกไม้ที่เขาจัดไว้ในสวนสาธารณะในป่าในเขาเป็นของธรรมชาติเหมือนอย่างที่มาที่วัดเนี่ยนั่งโคนต้นไม้ตรงนี้ไม่มีความรู้สึกว่าต้นไม้ต้นนี้ของเราพื้นที่นั่งเป็นของเราเราก็รู้สึกว่าตรงนี้เราว่างจากความอะไรเป็นของเราตั้งเยอะใจตอนนี้มันสบายแล้วถ้าเรารักษาไอ้ตรงนี้ไว้ได้นานๆแล้วเกิดอะไรขึ้นมาก็นึกถึงตรงนี้ไว้ไปเชื่อมกับเหตุร้ายที่เกิดถ้าเกิดใครตายขึ้นที่บ้านไม่วันนั้นเรานั่งสบายใจเพราะอะไรเนาะเพราะวันนั้นเราไม่รู้สึกว่าอะไรเป็นตัวกูเป็นของกูพอวันนี้อ๋อใช่เลยนี่ไงมันเกิดยังไงว่าผัวกูตายลูกกูตายของกูพัดพรากก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วไอ้ตัวกูนี่มันเกิดมาเพราะสะสมอะไรมาก็เพราะสะสมความโง่ที่ไม่เคยคิดว่ามันของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยถ้าเราทำไว้อย่างนี้ไว้บ่อยๆมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้รู้สึกเรื่องนี้เวลาไหนหรือที่ไหนก็ตามเมื่อนั้นมันมีอะไรสองอย่างสลับกันคือมีวัฏฏะกับวัฏฏะสงสารกับนิพพานถ้ามีตัวกูจะเอาจะมีจะเป็นกูจะเกิดเป็นเจ้าของมันให้ได้อย่างนี้ก็เรียกเป็นวัฏฏะแต่ถ้าบอกไม่เอาไม่มีไม่เป็นละพอกันทีภาษาธรรมะที่เขาเรียกว่าสำคัญที่สุดคนเราเนี่ยนะทุกข์มากๆมันน่าจะเกิดเร็วเหมือนกันนะเกิดอะไรรู้ไหมเกิดอัตมยตาญาณถ้าเกิดอัตมยตาญาณนี่นะก็ไอ้ความทุกข์เนี่ยมันจะเกิดนิพพานง่ายกว่าคนอื่นอัตมยตาบางคนลืมไปอีกแล้วมั้งแปลว่าอะไรใครยังจำได้ไหมโอ้โหไม่ใช่จำแม่นถ้าแปลหยับหยาบว่ากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยโยมถ้าเราจะไปเอาไอ้นั่นเป็นของกูไอ้นี่เป็นของกูเนี่ยโยมอย่าไปฟังหยาบๆนะเขาหมายถึงว่าเราเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราไปหมายมั่นจนรู้สึกว่าโอ้โหทรมานใจเรามามากแล้วเช่นคนนั้นเขาซื้อรถมาใหม่เขายึดมั่นรถเขาเหลือเกินเขามาส่งของที่วัดเนี่ยไอ้เด็กลากเหล็กลงดันไปขีดข้างรถโอ้โหโยมแกไม่ยอมออกรถไปนะแกขึ้นรถขับรถแล้วนะสตาร์ทเครื่องปิดเครื่องอีกดับลงมาดูรอยขูดแกก็นิ้วลูบนี่เดี๋ยวลูบไปหัวเสียสายนะรถกูซื้อมาใหม่ๆมันไม่น่าหลากเหล็กแบบนี้เลยเนี่ยวนอยู่เนี่ยสามรอบสี่รอบสายหนาวรถกูเนี่ยถ้ารถคนอื่นถูกขีดฟางกว่านั้นแล้วเกี่ยวจอดอยู่ข้างๆแกจะทุกข์ไหมขีดหนักกว่านั้นนี่ที่จริงมันจอดอยู่ตรงนั้นตั้งหลายคันไอ้บางคันนะบูบี้ไปเลยแกก็มองเห็นรถก็บูบี้แต่ก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะคันนั้นไม่ใช่ของกูไอ้คันนี้เป็นของกูแล้วรอยขีดนี่ขีดที่รถกูมันเหมือนขีดใจกูก็เลยถูกรถกัดถูกรถใหม่กัดคือนั่งกัดกลุ้มก็มีอะไรแล้วถูกสิ่งที่มีมันกัดเอาเนี่ยก็เรียกนั่งกัดกลุ้มกับสิ่งที่มีลูกนั่งกัดกลุ้มกับลูกก็ถูกลูกกัดมีรถนั่งกัดกลุ้มกับรถก็ถูกรถกัดมีสมบัตินั่งกัดกลุ้มกับสมบัติก็ถูกสมบัติมันกัดพอกัดหนักๆเขาจะปวดกูไม่เอาแล้วเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันกัดเราหลายๆทีโยนทิ้งกูไม่เอาแล้วเว้ยกูไม่เอาแล้วเว้ยเลี้ยงมึงในกูกัดกูเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าอะตัมมยตาญาณแต่ไม่ใช่ไม่เอาเนี่ยเรื่องนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเอาเรื่องอื่นอีกไม่ใช่งั้นนะมันต้องหมายความว่าเลิกแล้วไอ้เรื่องที่เจ็บปวดเป็นทุกข์ด้วยความยึดถือว่ามีกูของกูขออภัยไม่ใช่เหมือนอย่างผู้หญิงได้ผัวโอ้มีท้องออกตอนออกไม่ออกเจ็บปวดลูกกูไม่เอากับมึงอีกแล้วเนี่ยไม่เท่าไรท้องอีกแหละอะไรไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แบบนั้นแต่มันหมายถึงว่าเข็ดต่อเรื่องความทุกข์เข็ดต่อเรื่องที่ใจไปยึดมั่นอะยึดมั่นไว้นั่นกูนี่ของกูเนี่ยมันไม่เอาตรงนั้นเขาเรียกอตัมมยตาญาณคือเกิดญาณอย่างรู้พลุ่งขึ้นมาในใจว่าเลิกแล้วพอทีไอ้ความยึดถือมันหมายถึงอย่างนี้จะดีที่สุดก็คือว่าเขานั่งยึดว่าลูกเขาจมคลื่นไปเมียก็จมคลื่นไปเขานั่งยึดโอ้เมียกูไม่น่าตายเมียคนอื่นก็ไม่ตายของกูตายลูกคนอื่นก็ไม่ตายลูกของกูตายคิดก็ทุกจนวันหนึ่งทุกในใจนี่อ๋อมันเกิดจากกูไปหมายมันยึดมันนี่นะเกิดจากกูไปยึดมันหมายมันนี่นะจนในที่สุดเกิดสลัด
พรึ่งเกิดยานพรึ่งขึ้นมาเรียกเกิดแวกเกิดแกล้งขึ้นมาในสมองจนหลุดปากอุทานว่ากูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยไอ้เจ้าความยึดว่ามันเป็นของกูตายไปไม่เอากับมันแล้วไอ้ความที่ว่ารู้สึกเป็นของกูตายไปของกูพลัดพรากบ้านกูพลัดพรากไปหมดเลยเหลือกูคนเดียวแล้วกูจะอยู่ไปทำไมกูก็อดข้าวตายกูจะกินน้ำไปทำไมกูจะนอนไปทำไมกูจะกินไปทำไมน้อยทรมานร่างกายอีกเพราะไอ้ใจนี่เป็นต้นเหตุคิดผิดก็ทำให้ร่างกายสุดโทรมอ่อนเปรียเพลียแรงเสียหายกันทั้งกายทั้งจิตเนี่ยนั่นคนที่เกิดมาชาติหนึ่งนี่นะมันไม่รู้เรื่องนี้เดี๋ยวเรียกมันเสียชาติเกิดไหมโยมที่เขาบอกว่าอย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาถ้าใครไม่รู้เรื่องตรงนี้ต้องเรียกว่าเสียชาติเกิดเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาไม่รู้เรื่องอย่างนี้เลยซึ่งเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องต้องรู้รู้แล้วยังไม่พอเนี่ยจะต้องทำฝึกจนกระทั่งสามารถอยู่ตัวเลยอยู่ตัวเลยว่าถ้ามันมาเนี่ยรับมันได้อย่างสบายถึงจะพลาดพลั้งไปบ้างเสียใจก็ควรจะวุบเดียวชั่ววุบเดียวให้กิเลสทุกเกิดแค่ได้วุบเดียวตีกรอบให้มันเกิดเลยสร้างวัฒนธรรมความคิดใหม่ให้มันเกิดแก่เราได้เพียงนิดเดียวไม่ใช่ให้มันเกิดแล้วเราก็กอดมันอยู่งั้นเนี่ยให้มันอยู่กับเราต่อไปไม่ปล่อยไม่วางเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเราเสียชาติเกิดเลยแล้วความเกิดชนิดนี้ในใจเราเนี่ยที่มันไปเกิดสร้างทุกข์อย่างเงี้ยยิ่งทำให้มันเกิดมากบ่อยๆในใจเนี่ยแย่เพราะฉะนั้นอยากจะเรียกว่าคนที่โดนที่สูญเสียมีเยอะแต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่เป็นอะไรมากโยมเมื่อคืนนี้โยมได้ดูไอ้เด็กคนนั้นไหมตายหมดเลยเหลือมันคนเดียวมันก็ยังเดินหาเลยท่าเลยมันก็แลไม่ทุกข์มากนะอายุ10กว่าขวบใครดูไหมเมื่อคืนนี้ช่วงตีหนึ่งไม่ได้ดูแล้วเอามาดูตอนตีหนึ่งพอเห็นมันเข้ากับเรื่องธรรมะดีเลยดูเพลินเลยเกือบได้นอนตีสองเมื่อคืนพี่แรกนอนหลับไปพักแล้วเดี๋ยวเขาว่ามันจะมีรายการอะไรก็เลยนอนไปก่อนสักพักหนึ่งอ้าวตื่นมาได้พอดีเปิดอ้าวมาพอดีเลยเขารายงานเหตุการณ์บางคนช็อกหมดสติบางคนเบลอข้าวปลาไม่กินนอนไม่นอนตาเตอแข็งโอ้ยเขาเอามาทำให้ดูให้ดูให้ดูเดี๋ยวมันได้คิดมากเลยเมื่อคืนนี้มันนึกถึงตอนเราตอนที่ว่าเออตอนนั้นเนี่ยตาก็ไล่เราออกนอกวัดแล้วก็ไปอย่าไปทะเลาะกับเขาอย่าไปแย่งวัดกับเขาไปเลยไอ้นี่เขาจะแย่งกับมัจจุราชมัจจุราชเอาไปแล้วไอ้เจ้าผัวนี่จะแย่งกลับมาลูกเนี่ยจะแย่งกลับมาแย่งกับมัจจุราชแย่งกับธรรมชาติยังไม่ได้สู่ธรรมชาติไม่ได้ไม่ยอมปล่อยไปมันก็ดึงเยอะกันตอนนี้อารมณ์มันถูกดึงเยอะจนไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้กินได้ทานอะไรเลยกินไม่ลงทานไม่ลงเขาเอาอาหารดีๆไปให้ก็ทานไม่ลงกินไม่ลงฮะเมื่อกี้คนที่มานี่บอกอยากกินแกงส้มเขาเอาแต่มาม่าไปให้อยากกินแกงส้มก็เลยบอกตั้งไปหาซื้อแกงส้มช่วงนั้นไม่ได้กินอะไรแล้วก็ไม่ค่อยอยากกินพอมาที่นี่นึกอยากกินแกงส้มบอกไปหาดูแถวนี้มีใครแกงก็ป่านนี้ไม่รู้ไปเล่นเกมกดกับเขาได้ยังไปเล่นเกมถ่ายกระเป๋าช่อง3อะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นกันมากไหมมันจะฟื้นไหมแล้วที่น่าอนาจใจก็ว่าคนที่ปลอบปลอบไปปลอบนะก็ส่งคนไปเยอะนะไปปลอบไปเป็นพวกจิตวิทยาไปเห็นมันลองกับพื้นลองลองแล้วฆ่าตัวตายไปคนนึงเลยไอ้คนไปปลอบปลอบไปปลอบมามึงลองกูก็ลองมั้งเห็นมันทุกข์กันไปหมดนี่อย่าอยู่กูไม่อยากอยู่ดูมึงทุกข์กับกูไปก่อนดันผ่าไปตายก่อนไอ้คนที่นะไอ้คนที่โดนปลอบเห็นคนมาปลอบตายมันก็คงงงอะไรวะปลอบกูอยู่แมบๆเสือกตายก่อนนี่
มันก็คงงงขึ้นนี่โยมในบ้านเราเนี่ยถ้ามันมีพลัดพรากมันต้องมีคนสองพวกพวกหนึ่งร้องอีกพวกหนึ่งปลอบเราควรจะอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายปลอบแล้วถ้าปลอบแล้วมันไม่หยุดร้องล่ะกูตายก่อนมึงปลอบกูมั้งกูจะฆ่าตัวตายไปได้สลับกันปลอบมันก็คงก็งงกันทั้งคู่นะเนี่ยเขาบอกว่ามันพลิกไปเลยเห็นก็ทุกข์มากๆทนไม่ไหวก็เลยแย่เลยแหมมันน่าอนิจจ์อนาถใจเหมือนกันคนที่เรียกว่าทุกข์มากใครปลอบก็ไม่ฟังยิ่งปลอบมันยิ่งยุยิ่งห้ามยิ่งยุบางทีก็ต้องพูดตรงเด็ดไหมมีวันหนึ่งไอ้คนนั้นอยากจะฆ่าตัวตายออกไปไงพูดมาทางโทรศัพท์มันร้องไห้ตะบึกอยากตายอยากฆ่าบอกตายก็ดีนะตอนนี้มันมีคนขาดไอ้นี่นะขาดพวกไตขาดพวกอะไรต่ออะไรกระดูกกระเดือกอะไรเนี่ยเธอจะตายนี่นะอย่าโดดตึกได้ไหมมันจะได้ไม่แหลกแบ่งให้คนอื่นเขาเฉือนออกไปได้มันอึกเลยแหลมมันอึกบอกว่าถ้าโดดเนี่ยมันจะเละไปหมดตาเด้อเธอก็จะถลนลงมาหมดถ้าเธอตายแบบไปตายตรงไหนที่ก่อนจะตายเนี่ยเตรียมพร้อมเลยให้เขาจะล้วงได้ออกได้จะได้ไปเปลี่ยนให้คนอื่นเธอไม่อยากใช้แล้วก็นะให้คนอื่นมันอึกเลยถ้าตายเมื่อไหร่บอกเลยนะเดี๋ยวจะสั่งหมอไปล้วงลูกตาออกจะไปเอาไตอะไรออกเธอบอกให้มันนะเราจะเป็นพยานแมวแหละแมวแมวยังจะได้ลูกตาอยู่ท่านบอกว่าเขามาล่วงเนี่ยเดี๋ยวฉันตายชาตินานฉันเกิดฉันก็ไม่มีตาเอ้าไหมมันคิดข้างหน้าไปนู่นจะไม่มีตาเออมันเลยหยุดเลยนี่บางทีก็บอกยิ่งห้ามยิ่งบางทียุส่งดันกลับไม่ทำคนเราบางทีมันกลัวเจ็บบ้างกลัวถูกฟักถูกล่วงเอาไปหมดอย่างเงี้ยโอ้ยแย่บอกเธอฆ่าตัวตายเธออย่าให้อวัยวะของเธอช้ำนะมันจะได้เปลี่ยนให้คนอื่นเข้าไปนี่แต่ไม่ต้องการใช้มันคนอื่นเขายังอยากอยู่นะเขาตาเขาไม่มีเนี่ยเขาก็ยังอยากอยู่ตาเขาบอดเขายังอยากเปลี่ยนลูกตาไตเขาวายเขาก็ยังอยากจะฟอกไตเขาเป็นมะเร็งเขาก็ยังอยากจะฉีดกี่โมยมันหายเธอนี่ดันอยากตายก็ควรจะแบ่งส่วนดีๆที่ยังใช้คนอื่นเขาใช้ได้ยังไม่ชำรุดใช่ไหมแกล้งถามมันจังใช้ได้ปะบอกใช้ได้ใช้ได้ดีบอกงั้นมันเลยไม่เอาเลยเงียบแล้วต่อมาสักเดือนสองเดือนเนี่ยโทรมาอีกบอกเดี๋ยวนี้สบายแล้วคิดได้แล้วทำมาหากินตั้งเนื้อตั้งตัวต่อไปเ นี่ยคนมันเสียดายนะว่าเราไม่ฝึกจึงมีคำภาษิตว่าจิตตังทันตังสุขขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่ไม่ฝึกก็นำทุกข์มาให้นั่นพวกที่ทุกข์จึงแสดงว่าไม่เคยฝึกจิตถ้าฝึกจิตคงไม่ทุกข์ถึงขนาดเบลอไม่ทุกข์ถึงขนาดเสียสติทุกข์ขนาดนั้นได้เนี่ยมันต้องหนักหนามากมันต้องตกอับตกผลึกอยู่ในความทุกข์อย่างหนักเรียกว่าถอนตัวไม่ขึ้นเลยจมดิ่งฝังลากลึกลงไปในความทุกข์นึกแต่เรื่องตัวเองพัดพรากนึกแต่ตัวเองเสียตัวเองเศร้าผลที่สุดก็ประคองอารมณ์อย่างเงี้ยสลัดไม่ออกติดหนึบอยู่ในสวงวงของความคิดเขานอนกันตัวเองก็นั่งนึกคิดอยู่เขากินกันตัวเองก็กินไม่ลงเพราะคิดอยู่มันก็เลยไปบั่นทอนหมดเลยชีวิตแบบนี้เนี่ยอยากจะให้พวกเราเตรียมตัวเตรียมใจฝึกจิตกันไว้บ้างนี่ถ้าเราจะพัดพรากนี่ทำไงที่นั่งมากันเต็มๆเนี่ยถ้าพัดพรากกันเราจะอยู่ยังไงเราต้องคิดไว้ให้ได้ทุกวันว่าถ้าเขาไปเราอยู่เราก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ไม่ใช่เขาไปแล้วเรานั่งเศร้าแล้วฆ่าตัวตายแล้วใครจะทำไปให้ใครเราก็ไม่ได้บุญเขาก็ไม่ได้บุญแย่แล้วนั้นเขาจึงบอกว่าไม่เป็นไรถ้าตายฉันก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ไม่ต้องกลัวนะเอาบุญมาเป็นที่ตั้งของใจซะใจมันก็จะสบายขึ้นว่าไม่เป็นไรถ้าเธอตายก่อนฉันก็จะทำบุญไปให้
แต่ถ้าฉันตายก่อนเธอก็ทำมามั่งแล้วกันก็คุยกันดีในบ้านเนี่ยบางทีแม่บางคนบอกมานั่งปรารภความตายหัวใจห่อเหี่ยวอะเนี่ยบอกว่านั่งปรารภความตายคุณกันคุยกันเรื่องความตายดิหัวใจห่อเหี่ยวแล้วถ้าตายแล้วไม่ได้ทำใจมันเหี่ยวหนักปะเราห่อเหี่ยววันละนิดพอคิดเรื่องตายกับไม่ได้คิดแล้วมันตายแล้วเหี่ยวหนักเลยเนี่ยเหี่ยวเฉาเลยจนอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยทำไงแย่กว่ากี่เท่าสองคนคุยกันบ้างนี่ถ้าฉันไปก่อนแกดูแลลูกให้ดีนะแม่แกนี่เอาภาระให้ฉันไปก่อนดีกว่าอะไรคุยกันสบายแต่อย่างนี้ก็ไม่มีทางเลยพอเกิดปั๊บฉันทำใจกันแล้วคุยกันไว้แล้วที่คุยกันวันนั้นเป็นจริงแล้วโว้ยที่คุยกันวันนั้นเป็นจริงแล้วโว้ยแล้วก็มันเกือบจะเป็นอัตมยตาแล้วเกือบจะเป็นอัตมยตาเข้ามาแล้วว่านี่ไงกูว่าแล้ว จะอยู่กับมันไม่นานแล้วเว้ยจะไม่ยุ่งกับมันอีกแล้วไอ้เรื่องความไปยึดเนี่ยอัตมยตาญาณนี่ก็หมายถึงตัวสำคัญก็คือเจ็บปวดเพราะความยึดมั่นคืออุปาทานเนี่ยถ้าพูดโดยตรงก็คือไม่เอากับไอ้อุปาทานอีกแล้วเว้ยไอ้ตัวยึดมั่นตัวอยากตัวยึดให้เขากลับมาถ้าลองอย่างนี้เอาไหมสมมติคนที่ตายเนี่ยมันตั้งใจอยากให้ตายไปตั้งนานแล้วมันไม่อยากให้อยู่พอตายปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์มากแต่ถ้าเพราะอยากให้มันอยู่นี่ยึดให้มันอยู่เนี่ยพอมันไปเนี่ยแล้วเราก็ยึดแย่งไม่อยู่มันทุกข์ไปตรงที่อยากให้มันอยู่ยึดให้มันอยู่แต่แล้วมันต้องไปเหมือนอย่างอามาเทศวันนี้จะไม่เดือดร้อนแล้วถ้าโยมลุกเดินออกไปก็ปล่อยแกไปบอกอยู่คนดีจะเทศยังไม่จบเลยไปแล้วอย่างนี้เราก็เทศไปก็เป็นทุกข์ไปเนาะเนี่ยใช่ปะนี่ถ้าอยากให้เขาอยู่ฝังเราเนี่ยเราไปยึดเขาเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ไหมแต่เขาเดินออกไปหมดก็ดีกูก็จบไปกูก็ไม่เทศด้วยแค่นี้มันก็จบไหมก็ไม่เป็นทุกข์จิตมันก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดทุกข์เนี่ยมันก็มีมามีไปมีอย่างนี้เราไปยึดให้เขาอยู่เนี่ยแขกก็มาบ้านเราแล้วเลยบอกอยู่นั่นนะค้างสามคืนนะอย่าไปนะแขกก็ไปได้ฉันต้องไปมีงานทางนู้นเยอะแล้วเราไปเยอะแขกไว้ที่บ้านเนี่ยเราก็เป็นถูกดีก็ดึงกันตกบันดงบันไดไปเลยนี่มันไม่ได้เขามาก็มาเขาไปก็ต้องแต่ทำไว้อย่างเงี้ยคิดไว้อย่างนี้ฝึกไว้อย่างนี้นี่แหละมันเหมือนมีปืนแล้วฝึกไว้ดีโจรขึ้นมาก็ป้องมันดับเลยไอ้นี่โจรขึ้นมาอะไรวะยิงแบบไหนใส่ลูกยังไงเขายิงตรงไหนกูจะฟังจิตยังไงพอกันเลยมึนไปหมดผลที่สุดเจ็บปวดบาดแผลหัวใจอับเสบอารมณ์กับความพลัดพรากเหมือนโจรปล้นความสุขเราไปชัดๆไอ้ความพลัดพรากกลายมาเป็นโจรปล้นความสุขทั้งที่เราเคยอยู่เราได้เมื่อก่อนเราจะมาอยู่กับเขานี่เราอยู่คนเดียวมาก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะไม่มีลูกนั่งกลางๆผัวนั่งกลางๆนี่เราอยู่คนเดียวมาก่อนป่ะเมื่อก่อนก็ไม่มีเขาพอมามีเดี๋ยวก็ต้องไม่มีจากความไม่มีก่อนแล้วก็มามีแล้วไม่ช้าก็ต้องไปสู่ความไม่มีเมื่อตอน2โมงเช้ายังไม่มีโยมสักคนในโบสถ์เนี่ยแล้วตอนนี้มามีเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าก็เกลี้ยงพอฉันเทศน์จบ10นาทีโยมก็ไปหมดอีกไอ้โบสถ์หลังนี้มันก็มีและก็ไม่มีจากความไม่มีมามีเดี๋ยวก็ไปสู่ความไม่มีแล้วถ้าจะมาไปนั่งยึดว่าเดี๋ยวโยมต้องมีเต็มโบสถ์แล้วฉันเทศโยมอย่าลุกไปไหนอย่าพัดพรากกันก่อนจบไม่ได้ไปยึดให้เขาอยู่แต่เขาต้องมีภาระต้องไปภพชาติเขามีวาระแห่งชีวิตของเขามีเราจะไปไม่เย่อดึงรั้งเหนียวรัดมัดแน่นนี่แหละเขาเรียกอำนาจของอุปาทานเหมือนงูมันมัดเขาจึงทำให้เราเนี่ยให้คิดแบบนี้คิดเหมือนเขียดน้อยเราเป็นเหมือนเขียดน้อยซึ่งถูกอะไรถูกงูกัดโยมเห็นงูกัดเขียดแล้วเขียดมันเป็นไงตอนแรกๆกินจะหลุดมีไหมเขียดบอกเออคืนเลยคืนกูอยากจะอยู่ในท้องมึงเอามึงรัดกูเลยถ้าเป็นงูเหลือมนะงูเหลือมมันรัดแมวหูมันมัดก่อนขันแมวก็ตะกุย
ดิ้นจนสุดฤทธิ์เนี่ยสู้ไม่ไหวมันก็หมดลมหายใจเราเนี่ยพออุปาทานมัดเราไม่เคยดิ้นเลยเอาเลยกูอยากให้มัดแน่นๆ นี่นั่นผลที่สุดเราไปจำนนเราอยากให้เขามัดมันก็มัดไม่ได้มันก็มัดก็ไม่อยู่หรอกจะมามัดผัวมัดเมียลูกอะไรอยู่ลูกบางคนเมื่อไม่ทันจะได้อย่างใจเดี๋ยวก็หนีตามผัวไปมั่งไปอยู่กับเมียมันมั่งอะไรมั่งบางคนก็ตามไปง้อไปว่าไปอะไรต่ออะไรเหน็ดเหนื่อยเปล่าๆเสียเวลาเปล่าๆบางคนเขาก็ฉลาดพูดเลี้ยงเขาได้แต่ตัวหัวใจเลี้ยงก็ไม่ได้เขาไม่ชอบอยู่กับเราชอบไปอยู่กับคนอื่นไอ้เราดันไปชอบให้เขาอยู่กับเรามีบางคนเนี่ยลูกเขยก็จะชวนลูกสาวแยกบ้านไอ้แม่ยายโอ้ยไม่อยากให้แยกแต่เขาก็อยากแยกเหมือนเราไม่อยากให้เขาตายแต่วาระชีวิตของเขานาฬิกาชีวิตของเขามันก็เดินไปสู่นั้นถ้าสิ่งนั้นจำเป็นต้องปล่อยก็ต้องปล่อยไปยึดไปแบกจนกระทั่งตัวเองก็หนักเปรียเพลียเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเปล่าๆอาตมาคิดจริงๆนะเห็นที่ก็ร้องไห้ถ้าสมมติว่าอาตมาเนี่ยมีญาติมีน้องไปตายที่นั้นคิดว่าเราจะไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเลยถ้ามันจมหายไปเลยก็ดีไม่ต้องเอามาเผาเปลืองฟืนอีกธรรมชาติช่วยกลบให้ก็ดีบางคนโอ้ยต้องไปนี่หน้าทุเรศนะฟังลงไปแล้วเนี่ยไปคุยดูสุพิสูจน์ดีเอ็นเอว่าใช่ของกูไหมต้องเอาเลือดเอาเนื้อเครือญาติไปพิสูจน์ดีเอ็นเอจบแล้วชาตินี้แล้วถามจริงไงที่นั่งๆเนี่ยสมมุติติดตังมันเป็นความจริงก็ได้ว่าเราต้องเคยเก็บศพผัวเมียเผามาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติต้องเหน็ดเหนื่อยมาเนี่ยโยมผู้ชายนี่ก็อาจจะเผาเมียมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเผามาไม่รู้กี่คนแล้วนี่ก็อาจจะเคยไปเผาเขาก่อนมาก็ได้มันก็ไม่รู้เท่าไหร่จะเท่าไหร่แล้วแล้วมาชาตินี้ยังจะไม่เบื่อกันอีกบางคนมันถึงขนาดที่เรียกว่าผัวเลวอย่าตายไปต้องเอาตีเอามีเมียน้อยก็มีเวลาผัวตายยังไปกอดศพร่ำไห้ชาติหน้าเจอกันอีกนะอะไรชาตินี้ก็น่าจะเอียนชาติหน้าเจออีกนะอย่างนี้ก็แสดงว่ามันสร้างภพสร้างชาติสร้างอุปาทานไว้เรื่อยเลยต่อภพต่อชาติไม่มีคำว่าพอกันทีพระพุทธเจ้าพูดกับมารในคืนจะตัดสู้ว่าไงชาตินี้ชาติสุดท้ายพอแล้วตะเพิดไอ้เจ้ามารไปว่าอัตมยตากูไม่เอาแล้วเว้ยถ้าพูดหยาบบอกกับมารไปไม่เอาแล้วเว้ยจะกลับไปมีลูกไปยึดมั่นกับลูกรักเมียงามประสาทตำแหน่งกษัตริย์ที่เคยผูกมัดท่านว่าไงเจ้ามารเอ้ยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเจ้าล่อหลอกเราลูกรักเอาลูกรักเมียงามเอาตำแหน่งกษัตริย์มามัดใจเอาประสาทหลังใหญ่ๆไม่ให้เราหลงไหลอยู่ยังไม่คิดจะออกไปนอกวังเลยบัดนี้เรารู้แล้วเจ้าล่อหลอกเรามาหลายภพหลายชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะก็เหมือนกับตะเพิดเจ้ามารไปว่าอัตมยตาไม่เอาแล้วเว้ยมันหลายภพหลายชาติเนี่ยเพราะนั้นต่อไปนี้เราอย่างน้อยๆให้รู้สึกว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์หรือตวาดอัตมยตามาเป็นคำหนึ่งว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เว้ยนี่ก็พวกอัตมยตาเป็นบริวารเป็นเหล่าหลานเป็นลูกน้องของอัตมยตาใครเริ่มพูดอย่างนี้ได้ใครเริ่มบริกรรมหลุดปากอย่างนี้ได้แสดงว่าได้เป็นเครือญาติกับอัตมยตาและพอเป็นมากๆก็ได้ไปเป็นดองกับนิพพานนะได้เป็นทองแผ่นเดียวกับนิพพานคือความว่างเย็นจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวกูของกูของกูพัดพรากของกูได้มานะก็ขอให้ลองคิดดูว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตอนไหนถ้าไม่มีประโยชน์ตอนตกอับทุกสุดขีดน่าจะดีอามามานั่งนึกถึงว่าตอนวัดนี่เขาจะยึดเขาจะไล่ออกเนี่ย
โอ้ยแล้วจะไปอยู่ที่ไหนจะทรมานยังไงมันไม่ได้คิดอย่างนั้นมากเลยมันแค่บอกอุ้ยถ้าเราทำตัวไม่ชั่วร้ายไปอยู่ที่ไหนคนก็ต้องการจะไปเป็นเจ้าวาดวัดไหนที่เราล้างๆหรือว่าไม่มีเจ้าวาดเนี่ยเชื่อว่ามันไม่ยากไม่ต้องเป็นเจ้าวาดเป็นลูกวัดเขาก็ต้องรับไหมโยมพระทำคุณประโยชน์นี้ได้เทศได้วัดไหนไม่รับมันก็ผิดปกติเนาะเพราะนั้นอยู่ตรงไหนก็น่าจะอยู่ได้ตอนนั้นเลยจริงๆนะบอกเออนี่ไงก็เรามีธรรมะนึกว่าอยู่ตรงไหนก็น่าจะอยู่ถึงจะพลากจากวัดที่เราอยู่แล้วเราก็เคยไปไหนไหนมาอามาก็เคยใช้ชีวิตนอนแรมหลายคืนทั้งนู่นทืนที่นู่นคืนนอนนู่นคืนสมัยตอนพาเนนทุดงเรียกว่าใช้ชีวิตแรมหลายคืนไปไม่เคยผูกติดยึดว่าตรงนี้ต้องเป็นวัดเราต้องเป็นที่ของเราแล้วไม่รู้จะตายตรงนี้หรือเปล่าถ้าจะไปบอกว่าต้องตายบ้านเราต้องอย่างนี้อย่างนั้นบางคนก็เหลือเกินเขาบอกว่าย้ายเถอะอย่าปลูกริมทะเลเลยนะไม่ได้ฉันเกิดอยู่ตรงนี้จะตายตรงนี้ไม่ยอมย้ายนี่มีนะก็จะทำบ้านพักชั่วคราวให้บางคนไม่เอาไม่เดินวนอยู่ที่เดิมถ้าโยมมาแล้วฟังอย่างนี้พอเกิดอะไรโยมก็รอดตัวแต่ถ้าโยมไม่มาแล้วมาร้องไห้อาตมาบอกถามมันร้องไหมทุกเราเคยมาฟังทำไม่เคยเออสมน้ำหน้าไม่เคยอามาเคยสมน้ำหน้าไปเหมือนกันนะบางคนเนี่ยพวกยุ่งหุ่นอย่างนี้แล้วบอกเคยฝึกจิตไหมไม่เคยเคยมาวัดไม่เคยแล้วตอนนี้มาทำไมมันทุกมาตอนไม่รู้เรื่องเลยมาทำวิมานเลยเบลอมาแล้วเพราะนั้นวันนี้เท่ากับเรามาฝึกซ้อมอาวุธเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเราเจออย่างนั้นเราจะเป็นไงเราจะได้ร้องบอกคู่ว่าแล้วไงแล้วเจอเขาแล้วเขาเจอดีเจอดีกับเจอไม่ดีภาษาไทยมันก็แปลกนะคุณดำรงพุทธานเขาไปพักที่เขาใหญ่ถูกงัดกระเป๋าพวกเขาบอกเจอดีที่จริงเจอไม่ดีเจอดีกันของหายหมดโยมวันนี้มาวัดนี่เจออะไรเจอธรรมะเจอพระนี่เจออะไรเจอดีถ้าอยู่ที่บ้านโดนงัดบ้านนี่เรียกอะไรเจอไม่ดีแม่บ้านเจอเท้าสามีนี่เจออะไรพ่อบ้านโดนฝ่ามือแม่บ้านเจออะไรเจอไม่ดีแต่คนเรามันใช้ภาษายังไงไม่รู้นะมันใช้คำว่าเจอดีก็แล้วกูจริงๆถ้าเจอไม่ดีเนี่ยเราจะต้องไม่เป็นทุกข์ไปกับความไม่ดีไหนๆก็เจอไม่ดีแล้วเราต้องดีไว้ฝ่ายนึงดิเราเจอเรื่องไม่ดีแต่ตัวเราดีเนี่ยเราอยู่ได้ไหมนั่นตอนนั้นอามายังคิดด้วยเอ๊ะเราบวชมาไม่นึกเลยว่าจะโดนเขาขับออกจากวัดเนี่ยมันตำรวจดูมันเขาขับเราเพราะเราไม่ดีหรือเพราะเขาไม่ดีเออถ้าเขาไม่ดีเดี๋ยวเขาก็โดนขับเองแต่ถ้าเราไม่ดีก็สมควรให้เขาขับเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ต้องไปอยู่รับกรรมตามที่เรามันไม่ดีแต่ถ้าเราดีเดี๋ยวคนก็มารับเราไปอยู่ที่ดีๆเองเห็นไหมโยมเนี่ยถ้าจะตายเนี่ยตอนนี้กลัวไหมถ้าเราทำดีเนี่ยยังไงก็ที่รองรับเราก็ต้องดีนั่นใหญ่คนนั้นที่พูดยังชอบแกไม่หายวันนี้มาป่ะไม่รู้แกพูดจะดังลั่นเลยท่านวันนี้ฉันตายนะฉันมีศักดิ์ศรีแน่เลยฉันใช่ไหมวันนี้ฉันเอาเงินมาทำบุญแล้วถ้าฉันตายฉันมีศักดิ์ศรีดีไม่พวกเอาตังค์ไปเที่ยวแล้วตายขาดสตังค์มันไม่มีศักดิ์ศรีเลยแกพูดเองโยมถ้ามาทำบุญกันวันนี้แล้วถ้าตายเนี่ยเรายังมีศักดิ์ศรีไหมที่หอบเงินไปเที่ยวแล้วก็ตายโอ้โหวันนั้นเจอเงินต้องเป็นฟอนนี่กอดแล้วกันศพมันยังกอดกระเป๋าเลยแต่ไม่ได้ใจยังยึดนะจะตายแล้วก็ยังกอดเนี่ยอารมณ์ของความยึดถือห่วงอะไรไม่ห่วงแล้วตอนนี้จะตายห่วงตังค์ก่อนกอดตอนเขาไปดึงเนี่ยไปดึงกับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านทุกคนที่สนใจกันเข้ามาร่วมสดับรับฟังธรรมในโอกาสนี้
การบรรยายธรรมในวันนี้ก็คงจะได้นำข้อคิดหลักธรรมว่าหลักธรรมนั้นจะช่วยเราในยามไหนดีโยมระหว่างชีวิตยามตกอับกับยามมั่งมีสีสุขเนี่ยธรรมะจะช่วยได้ตอนไหนมากเหรอเราเคยตกอับไหมไหนใครที่นั่งนี้เคยตกอับมาอย่างหนักยกมืออ๋อแล้วตอนนั้นได้ธรรมะอะไรไปช่วยชีวิตมันก็มีทั้งได้ทั้งเสียทั้งบวกทั้งลบทั้งแพ้ทั้งชนะทั้งตกอับและมั่งมีสบายดีมีความสุขทั้งสุขทั้งทุกข์คุ้มเคล้ากันมาเนี่ยธรรมะจะเกิดจะช่วยได้ประเสริฐที่สุดก็น่าจะตอนที่มีทุกข์มีความตกอับมีความคับขันยักสุดๆเนี่ยถ้าเรามีความคับขันสุดๆสิ่งที่นึกได้คืออะไรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราตอนนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อกับสิ่งที่ดีที่สุดตรงนั้นได้ความตกอับคงจะบีบคั้นทรมานเราได้ไม่มากนะแต่ถ้าเราพอตกอับแล้วไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวเกาะติดจิตใจเลยมันคงจะอับเสพอารมณ์ขมขื่นทุกข์ทรมานหลายเท่าตัวเวลานี้คนตกอับบางคนก็ไม่ได้สติสตังเพลอข้างไปเลยก็มีบางคนตกอับยิ่งตกอับยิ่งสนุกเมื่อกี้คุณสิริวัฒน์แซนด์วิชมาที่นี่ตอนแกตกอับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจพังลูกน้องก็ดีจังเลยบอกลูกพี่อย่าปิดกิจการจะลดเงินเดือนตัวเองกันขอรับสัก 60% ลดให้40%เราจะทำงานให้ฟรีวันอาทิตย์อีก1วันแล้วจะไปช่วยขายแซนด์วิชอีก1ชั่วโมงวันทุกเช้าเมื่อกี้แกบอกอีก5ปีน่าจะรวยได้เท่าเก่าเคยเป็นเศรษฐีหลายร้อยล้านธุรกิจหลายพันเป็นพันล้านเมื่อกี้มาคุยบอกตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจากล้มละลายดีกว่าชีวิตตกอับอย่างสุดๆแต่แล้วก็ลุกแล้วก็ล้มลุกเร็วล้มเร็วบางคนนี่ล้มแล้วคลานเลยนอนสลบเลยไม่อยากจะตั้งตัวตั้งสติตั้งใจอะไรแล้วตรงเนี้ยเพราะว่าเราไม่มีวิธีชุบชีวิตยามตกอับโยมได้หนังสือเล่มนี้ไปอ่านกันแล้วใช่ไหมลองไปอ่านทวนให้ดีนะชุบชีวิตพุทธวิธีชุบชีวิตยามตกอับหลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดไว้ดีมีอยู่ตอนหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราคิดนึงว่าท่านบอกว่าจะทุกข์ยังไงไปพลางก็ขอให้ฟ้านิพพานไปพลางกิเลสมันมาพลางเราก็นึกถึงนิพพานพลางนิพพานกับกิเลสมันเกิดกันคนละช่วงช่วงใดไม่มีกิเลสนิพพานก็อยู่กับจิตเราช่วงใดมีกิเลสหนักความทุกข์กิเลสก็คู่กันช่วยกันกระหน่ำซ้ำเติมเราทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าบางคนพอพูดถึงนิพพานก็ไปเข้าใจไม่ถูกซะเลยไม่เอาชีวิตตัวเองเชื่อมกับนิพพาน